โรปแตกตื่นทั้งทวีปเปิดภาพวัตถุพุ่งบึ้มสนั่นเหนือช่องแคบอังกฤษและฝรั่งเศสสั่นภาวะหัวรบนิวเคลียร์รัสเซีย 6,000 ลูกจากที่มีความเคลื่อนไหวในหลายประเทศเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่คาดว่ามี UFO เข้ามาสู่โลกซึ่งต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันให้ความเห็นกันไปต่างๆนานาที่เชื่อและไม่เชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐและชาติยุโรปที่มีเหตุการณ์ที่น่าติดตามกันล่าสุดวันนี้วันที่15กุมภาพันธ์2566บล็อกดิจิตอลอัปเดตได้มีการโพสต์ถึงเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์การอวกาศของชาติยุโรปว่าดาวเคราะห์น้อยเป็นหนึ่งในวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดในระบบสุริยะส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำแข็งหินและฝุ่นปัจจุบันหน่วยงานด้านอวกาศได้ติดตามดาวเคราะห์น้อยมากกว่า1ล้านดวงที่โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่จำนวนจริงของพวกมันมากกว่านี้อย่างมากองค์การอวกาศยุโรป ESA ระบุว่าดาวเคราะห์น้อยประมาณ 3,600 ดวงเดินทางในวงจรซึ่งทำให้พวกมันเข้าใกล้โลกหินขนาดเล็กมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อชีวิตแต่นักวิทยาศาสตร์กังวลดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่เรียกว่าดาวเคราะห์น้อยโกลดิล็อกหากพวกมันพุ่งชนโลกอาจทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างล่าสุดทาง ESA ได้มีการประกาศการมาถึงของดาวเคราะห์น้อยขนาดราว1เมตรที่เป็นหินจากอวกาศในเช้าตรู่ของวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2023ที่ผ่านมาและมันพุ่งชนชั้นบรรยากาศเกิดการระเบิดวาบสีชมพูเป็นลูกไฟสว่างจ้าสร้างเอฟเฟกต์แสงขนาดใหญ่เหนือช่องแคบอังกฤษและเหนือเมืองรูอองของฝรั่งเศสตกลงในทะเลประมาณ 2.5 ไมล์จากชายฝั่งฝรั่งเศสสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้ชัดเจนในหลายประเทศในยุโรปแต่ไม่มีภัยคุกคามใดต่อชีวิตมีแค่ดาวเคราะห์น้อยหินขนาดเล็กแค่1เมตรลูกเดียวเท่านั้นยังรุนแรงขนาดนี้ถ้าขนาดใหญ่มากกว่านี้หรือสงครามจากอาวุธนิวเคลียร์จะรุนแรงขนาดไหนช่วงนี้โลกมีปรากฏการณ์รุนแรงจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ริกเตอร์ทางตอนใต้ของตุรกีคาบเกี่ยวไปถึงซีเรียคนพบผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นรายบาดเจ็บอีกเกือบแสนรายก่อให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลซึ่งใหญ่กว่าแผ่นดินไหวที่เฮติในปี2010และใหญ่กว่าการระเบิดปรมาณูที่สหรัฐทิ้งในเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นในปี1945คาดว่าพลังงานเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์500ลูกที่ญี่ปุ่นเกิดรอยแยกยาวกว้างถึง200เมตรลึก30เมตรและดันแผ่นดินชายทะเลขึ้นจากน้ำทะเลถอยห่างจากฝั่งไปถ้าชาวตะวันตกยังไม่หยุดส่งอาวุธไปขยายความขัดแย้งขัดขวางการเจรจาสงครามในยูเครนก็จะนำพาชาวยุโรปทั้งทวีปเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีหัวรบราว 6,000 ลูกยุโรปจะมีสภาพเป็นอย่างไรคงพอจะเห็นภาพในอนาคตได้แน่นอนแนะนำหนังสือรานอริลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนๆสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง 1,200 บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663